ที่2นะครับเป็นการชกสากลพิเศษ6ยกมุ่งสู่บัลลังก์โลกรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท130ปอนด์ขอแนะนำไปที่นักชกมุมแดงครับรายนี้ชาวไทยนะครับดาวรุ่งผีพุ่งใต้ดาวเหนือเรือไวกิ้งส่วนคู่ต่อกรน้ำหอมมรณะจากฝรั่งเศสนะครับแมทธิสเบิร์นดอตเอาละครับคู่แรกจบยก2คู่นี้จะจบยกไหนบอกได้คำเดียวอย่ากระพริบตาเชิญติดตามครับเรามาชมศึกปัสทะโลกเมืองพอดีสีเรียงสักกันต่อนะครับสำหรับมวยคู่ที่2เป็นการมุ่งสู่บัลลังก์โลกในรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทนะครับกำหนด6ยกระหว่างดาวเหนือเรือไวกิ้งกับแม็กทิสเบอร์นอสนักชกจากฝรั่งเศสครับดาวเหนือนั้นเป็นนักมวยเยาวชนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดฝรั่งนะครับตอนนี้อายุ19ปีผลงานการชกอาชีพนั้นถือว่าเพิ่งจะเทิร์นโปรนะครับชกมา2ครั้งแล้วก็ชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับเป็นการชนะน็อกยกแรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและครั้งล่าสุดนั้นก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกนักมวยจากสหรัฐอเมริกานะครับยก4ที่หาด300ยอดครับวันนี้มาดูนะครับจะน็อกอีกหรือเปล่าสำหรับทางด้านดาวเหนือสถิตินี้น็อก2ไฟวันนี้มาเจอนักมวยฝรั่งเศสนะครับเป็นน็อตเอาละครับมาวันนี้ดูดาวรุ่งครับรูปร่างช่วงชกสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับดาวเหนือดาวเหนือนี่แต่ว่าจากจังหวัดตรังนะครับเด็กตรังครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วครับวันนี้เราอยู่ที่เวียงสะนะครับแต่วันนี้มาเจอคู่ต่อสู้ที่ใช้ได้เลยนะครับมาทิศครับประสบการณ์เยอะครับนักมวยฝรั่งเศสรายนี้ครับก็ปะทะกับนักมวยสากลระดับชั้นนำของบ้านเรามาแล้วหลายต่อหลายรายนะครับทั้งพึ่งหลวงทั้งเทพฤทธิ์ตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ถือว่ามีกระดูกจากมวยไทยมาพอสมควรวันนี้วัดเลยนะครับดาวเหนือหนักจริงหรือเปล่าต้องน็อกแมททิสให้ได้โอ้โหเดี๋ยวดูครับออกเป็นชุดครับดาวเหนือดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเกรกิลินแม่ออกมาชุดได้ฉายได้สวยครับเริ่มต้นได้ดีทีเดียวใช้ช่วงที่ได้เปรียบกระแทกเย็บซ้ายเย็บซ้ายนั้นแหวกกาดนักชกจากแดนน้ำหอมนะครับฝรั่งเศสเสียช่วงพยายามจะขยับเข้าหาครับยกกาดสูงมา1 2 3มาแล้วครับแม่ดาวเหนือชิงออกเล่นวงนอกแล้วก็ชิงความได้เปรียบนะครับออกก่อนกระแทกเย็บซ้ายไว้ดูถึงตรงนี้แล้วนักชกจากฝรั่งเศสนี่ใช้ได้เลยนะครับคุณสันชัยจังหวะการออกหมัดกระดูกช่วงวงบินว่าผ่านแชมป์โลกอย่างพึ่งหลวงอย่างเทพฤทธิ์มาแล้วนะครับโอ้โหแต่โดนดาวเหนือครับตัดลำตัวนังปักเข้าไปแล้วครับชายโครงกรรมการสนองอ่วมอิ่มนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจับซ้ายแม็กทิสเบิร์นน็อตครับดาวเหนือตัดซ้ายลำตัวตัดซ้ายแล้วมียักคิ้วหลอกอีกทีหนึ่งขวาครับทิ้งด้วยขวาฉากออกมาสวยนะครับหมดยกดูภาพช้านะครับดูความแม่นยำนะครับฉายเป็นชุดของทางด้านนักชกดาวรุ่งแล้วครับดาวเหนือที่มัททิสเขาก็มีความแข็งแกร่งครับแล้วก็มีหมัดตอบโต้มาเป็นอย่างดีนะครับแนวนี้แฟนมวยมันก็ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับที่บริเวณเวทีชกครับขอบคุณประวิทย์กรุ๊ปนะครับสนับสนุนการเกษตรไทยแล้วก็นิสสันนาร่าท่านแกร่งแรงจัดประหยัดจริงชมกันต่อนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นสนองกบินบอกให้ระวังเรื่องของศีรษะนะครับจังหวะที่ต่างสืบท้าเข้าหากันในระยะประชิดแล้วก็เป็นมวยถนัดขวาทั้งคู่นะครับกาดซ้ายออกมีโอกาสที่จะศีรษะชนกันครับเบรกไว้ก่อนเบอร์นอสยกกาดสูงครับ
ไม่โดนใบหน้านะครับแหมให้ต่อยลำตัวได้นะครับก็อาจจะมั่นใจนะครับมั่นใจในความแข็งแกร่งนี่ครับทีมงานพี่เลี้ยงของนักชกจากฝรั่งเศสก็เครียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับให้นักมวยในสกัดนั้นเดินเร็วขึ้นเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วครับโดนขวาแล้วตามด้วยซ้ายแม่ดาวเหนือนี่รอจังหวะบวกขวานะครับแล้วก็ยับไปก่อนโอ้โหอย่างนี้ครับแมทิสพุ่งผวาเข้าไปเลยว่ากันต่อจิ้มซ้ายไว้ครับเน้นหมัดหน้าไว้ก่อนครับเอาครับโอ้โหโดนขวาเหมือนกันแม่แมทิสครับใช้วิธีจิ้มขวาจิ้มตรงๆเข้าไปครับโอ้โหโดนซ้ายชุดนี้สวยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายหมัดหลังตามไปอีกหนึ่งทีโอ้ยโดนขวาตรงครับแม่ลูกนี้ครับยิงหมัดขวาครับแต่ว่ามันระยะพ้นรัศมีไปนิดนึงยังประมาทไม่ได้นะครับเบอร์นอร์ทบวกสวนโอ้โหแม่ประเภทแบบใครดีใครอยู่ครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูแล้วเสียวไส้นะครับเพราะว่าสวนกันเหวี่ยงกันโอ้โหการน็อกกันทั้งคู่ครับเดินเข้ามาอีกแล้วครับมาเทสโอ้โหขวาเนี่ยครับดึงหลบไม่พ้นนะครับดาวเหนือมาวันนี้นี่เจอของแข็งได้วัดเลยครับดาวเหนือมวยฝรั่งเศสเข้ามาต่อกันนี่เป็นฝ่ายเดินนะครับมาเทสโดนยับเข้าไปครับยับจิ้มแท็กซ้าย2บ้างครับมาวงในเขาพยายามตัดลำตัวแล้วเหมือนกันเดินมาอีกทีครับอาทิสโอ้ยบล็อกตัวจะให้ตัดลำตัวครับมาโดนลำตัวเฉยครับอาทิสโอ้โหเนี่ยตัดลำตัวได้ดังจริงๆครับดาวเหนือตัดได้รุนแรงมากหมดยกครับครับช้านะครับนี่แลกกันมันแลกกันสนุกเลยครับดูอีกมุมหนึ่งนะครับซ้ายของทางด้านดาวเหนือครับมาเทสพยายามบุกเข้ามานี่โอ้โหไม่ปล่อยโดนเชือกนี่ถ้าโดนหน้าเนี่ยอาจจะโดนน็อกได้เหมือนกันนะครับทางด้านดาวเหนือว่าก็ออกหมัดรุนแรงมากครับขอบคุณสมกุลีตั้งกุญจับนะครับระยะดวงตาโพสเซียนครับมือตอนนี้ก็ต้องแยกออกมาครับกอดไว้ก่อนเกมยังมันนะครับฉายได้เป็นชุดอีกแล้วครับทางด้านดาวเหนือแหมเสียงดังตุบตับตุบตับครับตัดลำตัวแล้วก็ใช้ช่วงที่ได้เปรียบนะครับกระแทกแยบซ้ายไว้แหมดาวเหนือนั้นประสบการณ์ชกอาชีพมาแค่2ครั้งนะครับใช้เวลาไปแค่5ยกครั้งแรกชนะน็อกยกแรกและครั้งที่2ชนะน็อกยก4แต่ว่าวันนี้ผ่านมาถึงยกที่3แล้วนะครับได้ดูการยืนระยะครับของดาวเหนือครับก็ชื่อว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไบนิสเบอร์นอตนักชกจากฝรั่งเศสนั้นถึงแม้ว่ารูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าลำหักลำโค่นก็ดีครับและมีประสบการณ์เจอกับอดีตแชมป์โลกของไทยเรามานะครับทั้งเทพฤทธิ์ทั้งพึ่งหลวงโอ้โหลูกนี้ติดศอกครับติดศอกไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันขยับเดินต่อยกการสูง1 2ตามมาประกาศสั่งเบรกรอนะครับรอจังหวะนะครับตอนนี้ดาวเหนือการเตือนนะครับระวังศีรษะโอ้โหฉายเป็นชุดอีกแล้วมานานๆเห็นทีนะครับนักมวยไทยเราต่อยทีละสี่ห้าหมัดแบบนี้ดาวเหนืออาจจะลักษณะการออกหมัดนี่แหมต้องออกสันหมัดให้สักนิดหนึ่งนะครับบางครั้งลักษณะการออกหมัดกว้างเหมือนกับโดนฝ่ามือนะครับทำให้ไม่มีพลังพอนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการชกอาชีพเพิ่มแค่2ครั้งครับ
แม่ได้ถึงระดับนี้ครับก็น่าชื่นชมครับอยู่ภายใต้การดูแลการฟิตซ้อมของฟ้าใสสักคิรินนะครับรวมทั้งมิสเตอร์ไรอันแมนตันนะครับโค้ชชาวอังกฤษแม่โดนซ้ายเหมือนกันครับดาวเหนือทิ้งด้วยขวาครับแม่ฉากหลบได้สวยครับเดี๋ยวกระแทกแยบซ้ายอีกตบขวาวนออกข้างๆโอ้โหเอาเลยครับเอามาคัดคืนผลละหมัดครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วหมัดจะดูครับมาเทียสเดินโอ้โหหุกขวานี่แหละครับต้องกันให้อยู่นะครับดาวเหนือมวยฝรั่งเศสได้เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเอาเลยครับบวกไปหมัดหนึ่งหมดยกดูภาพช้านะครับดูจริงๆครับมาเทียสนี่แหละครับหูหมัดขวานี่เกือบกันไม่อยู่เหมือนกันแต่ฉายคืนเป็นชุดนะครับทางด้านเทียสขอบคุณจัมพูสาเป็นสีผมพาแคร์เบสซี่ด้วยครับชมต่อครับการชกในยกที่4นะครับศึกกับบ้านสัทธาโลกเมืองคนดีสีเวียงสะจากศูนย์จำหน่ายปุ๋ยภาคใต้อำเภอเวียงสะจังหวัดราชธานีนะครับนี่เป็นการชกของมวยคู่ที่2ในรายการดาวเหนือเรือไวกิ้งครับกับแมททิสเบอร์นอตนักมวยจากฝรั่งเศสแม่มีท้าทายครับมีออกอารมณ์กันเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับกรรมการสนองเคลียร์อยู่ครับกรรมการบนเวทีนั้น King of the Ring ครับยิ่งใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดบนเวทีนักมวยต้องฟังครับต้องเชื่อแล้วก็ต้องเต็มไปด้วยสปิริตนะครับความมีน้ำใจอาจจะมีผิดกติกากันบ้างครับแต่ว่าต้องไม่ตั้งใจครับนี่ครับ1 2 3แหลกอัดประคัดขวาเบอร์น็อตบุกต่อแหมวิ่งเข้าหาครับวิ่งเข้าชนอัดประคัดอีกทีนึงวันนี้นี่น่าจะเป็นไฟที่ดาวเหนือเหนือที่สุดแล้วครับแล้วก็น่าจะได้ประสบการณ์ไปอย่างคุ้มค่าเลยนะครับเจอครับนักมวยที่มีความทรหดอดทนแบบนี้นี่ครับหยับหมาพลิกออกข้างนิดนึงพยายามจะฮุกซ้ายก่อนจากขยับเข้าไปครับมาเทียสมาโยกเข้าไปครับเบอร์น็อตมาเทียสเบอร์น็อตโอ้โหดูครับฉายชุดนี้จะต้องต่อยให้ได้สันหมัดอีกนะครับเดินต่อโอ้ยขวานี่อันตรายครับนักมวยฝรั่งเศสล็อกไปเลยครับเตือนอีกนะครับแมทธิสตอนนี้เครื่องติดแล้วครับแมทธิสดาวเหนือเล็งนะครับเล็งรอบวกโอ้ยกลับมาจับดึงออกมาไม่พ้นเหมือนกันครับเข้ามุมอับนี่มาเทสรออยู่แล้วหว่าตบหุกขวาแล้วฉากออกมาครับดาวเหนือแทงชุดนึงครับอันนี้เกมยาวดูกันครับว่าเดี่ยวแรงรักลำเป็นไงนะครับสำหรับทางด้านดาวเหนือคุณตาซูนก็ตอบโต้ตลอดตัวเองก็โดนด้วยครับ10วิครับปลายยก4เบอร์นอสบุกต่อแหมทิ้งขวาวืดหมดยกครับดูภาพช้านะครับระหว่างวงในครับวงในนี่โอ้โหสาวเป็นชุดกันครับทางด้านดาวเหนือมาเทียสต้องค่อยๆทิ้งขวามีฮุกขวาที่อันตรายนะครับขอบคุณคุณรินคงเจริญครับประธานบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรองเท้ามาแชร์ยกที่5นะครับจากกำหนด6ยกการยกที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับเบอร์นอสเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินชนมีเย็บซ้ายแล้วตามด้วยขวานะครับแต่ว่าดาวเหนือวันนี้ชกด้วยความรัดกุม
ใช้จังหวะฝีมือนะครับการเต้นฟุตเวิร์กออกข้างๆไม่ปะทะนี่ครับใช้ช่วงที่ได้เปรียบชิงเย็บก่อนทำลายจังหวะการเดินครับออกข้างนิดเดียวเย็บซ้ายแล้วครับพยายามจะตบฮุกซ้ายไว้ยังไล่ไม่จนนะครับเบอร์นอสพยายามจะลุกไล่ดาวเหนือให้จนมุมครับแต่ว่าดาวเหนือนั้นใช้ฟุตเวิร์กฉากออกข้างๆครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ยาวที่สุดในการชกมาของดาวเหนือนะครับในการชกมวยอาชีพไฟที่3มาถึงยก5แล้วครับดูครับเดินดาวเหนือยับกระแทกไว้หมัดหน้าแม่ตาหงสายไม่โอ้ยตอนนี้กระเทพพยายามเล่นตัวเอาละครับนี่เราได้ดูนะครับเกมยาวๆของดาวเหนือเป็นยังไงบ้างมากยกนี่พลังหมัดยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังเดินได้ไหมออกเป็นชุดโอ้โหแต่นี่ครับดอกนี้นี่แมททิสนี่ออกทะเลเหมือนกันเลยนะครับหมัดนี้วนหนีแล้วแหมเนี่ยขวานี่บุดไปคล้องไปโอ้โหเรื่องเงี้ยนี่ครับโอ้โหหุบซ้ายมาการต้องยกสูงตลอดนะครับดาวเหนือจะพยายามเน้นเป้าใหญ่ดาวเหนือถอยก่อนครับมาถึง5ยกแล้วออกหมัดและฉากถอยออกมาดูแต่สู้นี่ประสบการณ์มากกว่านะครับเรา3ครั้งในการชกมวยอาชีพมาเทียสมาเดินไล่ขยับไล่เข้ามาโอ้โหชุดนี้ครับมาต้องรวมมาชุดโต้เหมือนกันครับดาวเหนือโอ้โหขวาครับมาอันตรายครับขวาของมาเทียสดาวเหนือโดนกันครับปลายยกแล้วถอยก่อนครับโอ้ยตัดลำตัวเลยหมาพุ่งไปโอ้โหหมดยกครับขับช้านะครับดูจังหวะรัวหมัดครับทิ้งทั้งไหล่นะครับมาเทียสโดยมุมนึงครับมาเทียสยิงขวาโดนเลยนะครับทางด้านดาวเหนือครับขอบคุณบริษัทปตท.องค์การมหาชนนะครับแล้วก็ทางด้าน Woof The Woof นะครับบ็อกซิ่งยิมมาชมต่อนะครับศึกบันสถานโลกเมืองคนดีสีเวียงสะยกที่6ครับเป็นยกสุดท้ายของมวยคู่นี้ดาวเหนือเรือไวกิ้งกับแม็กคิสเบอร์นอตจากฝรั่งเศสและจบจากคู่นี้แล้วนะครับจะเป็นมวยคู่เอกของรายการนะครับเป็นการประกันแชมป์ IBF เอเชียในรุ่นฟลายเวทกำหนด12ยกเอกตะวันกับนักชกจากอินโดนีเซียนะครับเดมซิมาดูโฟอดใจรอครับอีกสักครู่เดียวว่าไงครับแม่ประกันเตือนครับ บอกว่าหยุดแล้วนะครับสต็อปแล้วต้องหยุดครับไม่ใช่พยายามจะเหวี่ยงซ้ายปลายขวามีหมัดตามน้ำอยู่เรื่อยครับนะครับแม่พอเจอดาวเหนือยืนจังก้าเนี่ยเบอร์นอตก็ไม่กล้าที่จะพลีพลาเหมือนกันครับพยายามจะมาคัดหักออกมาเอาละครับจากแม่พยายามจะพลิกจากรับมาเป็นฝ่ายรุกดูครับผ้าพันมือเดี๋ยวอันตรายนะครับก็เบรกเกมชั่วครู่หนึ่งที่ขึ้นไปบนเวทีนั่นก็คือซัดดำนะครับซัดดำเกียรติยงยุทธนะครับนี่ก็อดีตนักมวยไทยและก็มวยสากลอาชีพชื่อดังเลยนะครับก็คัมแบ็กแล้วนะครับคุณสันตชัยยังชกอยู่นะฮะวันนี้มาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้น้องๆแต่ว่ามีโปรแกรมชกแล้วในเดือนหน้านะครับสดําเป็นยังอยู่หรือสดําเรือไข่มุกครับอุ้ยเดินเข้ามาแหมนี่ชาร์จเลยนะครับโอ้โหไฟที่หนักที่สุดครับหนักที่สุดของดาวเหนือแล้วล่ะครับหนักที่สุดแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากที่สุดด้วยนะครับ
็นการชกอาชีพเป็นครั้งที่3แต่ลักษณะการออกหมัดของเบอร์นอตนี่บางครั้งมันมีกึ่งๆนะครับกึ่งๆฟาดท่อนแขนเหมือนกันครับบางทีอาจจะมีลูกติดศอกนิดๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าโดนเหนือก็ไม่สนนะครับยังชกในเกมของเราอยู่ไม่มีตกใจครับยับซ้ายยับซ้ายนี่เพิ่มพลังในการยับไปอีกนิดนึงนี่ครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมัดยับก็ถือว่าเป็นหมัดที่ทำอันตรายได้อีกหมัดหนึ่งนะครับทำลายจังหวะการเดินของคู่ชกแล้วก็สามารถที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมวยถนัดขวาก็ตามวันนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์เยอะแล้วครับกับทางด้านดาวเหนือน่าจะครบยกด้วยนะครับวันนี้จากที่น็อกมา2ไฟโอ้โหแม่โอ้ยเหวี่ยงเรียกว่าตัวเองเกือบเสียหลักเลยนะครับมาเทสโอกาสน็อกดาวเหนือจริงๆครับทิ้งแบบดีทิ้งเกินทั้งไหล่ครับดูครับโอ้โหยมานักมวยฝรั่งเศสรายนี้ครับไม่เก่งจริงผ่านยากฮะก็ปะทะกับอดีตแชมป์โลกมาแล้วหลายรายนะครับครับทั้งเทพฤทธิ์ทั้งพึ่งหลวงเอาหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายผมก็ตามกันสักครู่ครับมาชมไฮไลท์การชกของดาวเหนือกันก่อนนะครับมาดูว่าเป็นเกมที่ถือว่าแรกกันสนุกแล้วก็สมศักดิ์ศรีครับเจอหมัดชุดนี่ครับมีดักอัปเปอร์คัทด้วยนะครับดาวเหนือโอ้โหนี่เกือบโดนครับแม่ดึงหลบนิดเดียวเองนะครับตัวทางแมทเทียสเดอะนอตนี่มาสู้ครับคู่ที่2การถ่ายทอดสดก็ชกกันครบ6ยกนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าชกกันนี่ถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับอ้าวแฟนแบบมวยที่นี่ครับปรบมือให้กับความตั้งใจของนักชกทั้งคู่หน่อยครับส่วนผลนะครับระหว่างดาวเหนือกับเบอร์นอตก็ไม่มีปัญหานะครับสุดท้ายก็เป็นนักชกดาวรุ่งผีพุ่งใต้ดาวเหนือเรือไวกิ้งครับตั้งแต่เทิร์นโฟร์มานี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับเด็กคนนี้น่าจับตามองมากนะครับผู้ชนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ